เห็นเงาร่างดำๆเหมือนนอนลุกนอนลุกที่ร่างคุมมันไม่ได้แต่มีสติดูตามดูจนหลับไปถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะครับ ตอบยังไงนอลูกงานนี้ครับสิทธาคตตอบได้ไหมคำถามอย่างนี้ตอบได้ไหมคำถามนี้ลุงคุณซาลาเปาหนูเป็นทาสมันค่ะมือถือที่ลุงว่าแต่หนูยอมเป็นทาสมันนะคะโอ้เชิญตามวิทยาสายตัวใครตัวใครเรื่องอย่างนั้นนะครับตัวใครตัวใครเรื่องอย่างนี้ เอาละผ่านไปเห็นเงาร่างดำๆพอเข้าใจได้ครับเหมือนนอนลุกนอนลุกที่ร่างลุกทีก็มาทับตัวร่างแล้วก็ลุกขึ้นมายืนเดินประมาณนั้นได้เข้าใจคุมมันไม่ได้แปลว่าจะห้ามมันไม่ได้นั่นเองห้ามเฮ้ยอย่ามานอนลุกนอนลุกแถวร่างกายกูเว้ยป่ะวะพอแล้วหนีไปไกลมันก็ไม่ได้นะครับทั้งที่มีสติอยู่ก็ตามดูจนถ้ามันหลับไปคืออะไรครับถามว่าคืออะไรมาถ้าลุงตอบตรงนี้นะครับว่าฟังให้ดีนะฮะตอบไปนะทีนี้นะครับเข้าออกถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้เพื่อพิจารณานะครับว่าสิ่งเหล่านี้ขอให้เป็นเพียงแค่คำถามเราเท่านั้นเองจะติดใจถือว่ามันเป็นเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนถ้าไม่เข้าใจก็มีความกลัวแน่นอนเพราะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่กลัวเพราะนั้นเวลาลุงตอบขอให้ตามดูตามรูปไปเฉยๆเพราะยังไงมันก็ไม่มาขอข้าวกินยังไงมันก็ไม่สามารถทำร้ายร่างกายเราได้นะโอเคนะย้ำตามดูตามรู้ไปก็หลับแล้วก็แล้วไปใช่ไหมครับที่ว่าทีนี้คงไม่ไปหลอกร้อนตอนที่หลับโดยทั้งระเมอเพ้อพกประมาณนั้นนะครับต่ออีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกลูกนะร่างกายเรามีอยู่3ชั้นนะครับ3ชั้นไม่ใช่หมู3ชั้นนะโยม3ชั้นเนี่ยชั้นที่1ก็ร่างกายของเราท่านธรรมดาหยาบชั้นที่2คือชั้นของความคิดของเราเองชั้นของใจเราชั้นที่3คือชั้นของจิตเราจะบอกว่าในระหว่างนี้จิตกับใจทำงานเชื่อมประสานกันอยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกตอบในเชิงนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเชิงนี้มันจะลึกเกินไปไหมล่ะลึกเกินไปแล้วก็ตามไม่ทันลุงอีกเอาเป็นว่าตามรู้ในเบื้องต้นน่าจะโอมากกว่านะคำตอบนี้น่าจะจันโลงกายใจเอาไว้ก่อนนะครับนั่นแหละครับสนใจใฝ่รู้ตัวเองเข้ามากยิ่งขึ้นนะครับคุณสติเอกใช่ไหมโอเคนะยินดีด้วยครับ